อ้าวได้ยินไหมอ้าวคนนี้อีกทำไมหลวงปู่ถึงอยากอายุ151ปีหรอคะสำนวนสมัยใหม่เขาหรอคะก็เรอนั่นแหละเรอนั่นแหละเรอคะอะไรเงี้ยทำไมถึงอยากจะอายุ151ปีที่หลวงปู่อยากจะอายุ151ปีก็เพราะว่าหลวงปู่จะทำงานให้มีเวลายืดต่อไปประเดี๋ยวมันก็หมดวันประเดี๋ยวก็หมดวันประเดี๋ยวก็หมดวันแหมมันไปไม่หยุดเลยนะมันเดินทางวันเวลาในโลกก็หมุนพระอาทิตย์ก็หมุนไปด้วยกันเคลื่อนที่ไปเรื่อยมันไม่เคยถอยหลังเลยเวลาและหลวงปู่ก็ไม่ค่อยเก่งทำงานช้าทำอะไรก็เดี๋ยวนี้ช้าลงเยอะเลยก็เลยต้องเพิ่มเวลาให้ตัวเองให้อายุไขยาวขึ้นไปเพราะยังมีงานอีกเยอะที่ยังจะต้องเห็นว่าจะต้องทำจะต้องมาแจกแจงต้องมาอธิบายต้องมาขยายความ4-5ปี6ปีหลังนี่หลวงปู่ได้ขยายธรรมะละเอียดลึกซึ่งกลับกันกับก่อนๆนี่หลายเยอะเหมือนกันแล้วพวกเราก็เข้าใจว่าถ้ามันกลับไอ้นู่นมันเป็นฐานหนึ่งอันนี้มันอีกฐานหนึ่งแล้วพวกเราก็เข้าใจขยับขึ้นขยับขึ้นเหมือนก้นหอยเนี่ยมันวนไปนะมันวนมาซ้ายแล้วก็วนไปขวาซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายแล้วก็ขวามันก็วนซ้ายขวาเหมือนมันซ้ำซากแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปฏิภาณก็จะรู้ว่าวนซ้ำซากอยู่นั่นแหละไม่ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาแต่เขาไม่รู้ว่าซ้ายขวาเนี่ยมันสูงขึ้นมันคนละอย่างแล้วมันคนละชั้นแล้วมันใช้ภาษาเก่าภาษาซ้ายขวาอย่างเก่าแต่ซ้ายอย่างนี้ขวาอย่างนี้มันหมายอีกเนื้อหาหนึ่งแล้วไม่มีพยัญชนะก็แต่ใช้พยัญชนะของซ้ายกับขวาเนี่ยเอาซ้ายอ่ะขวาอ่ะซ้ายอ่ะขวาซ้ายอ่ะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสูงขึ้นไปเรื่อยแต่ภาษามันยังซ้ำอยู่ซ้ายขวาเพราะไม่มีภาษาใหม่นะมีภาษาเก่าแต่ผู้ที่รู้จักสภาวะตามที่อาตมาขยายความซ้ายขวานี่ซ้ายขวานี่ใหม่แล้วนะอันใหม่แล้วนะใหม่นะเป็นสภาวะใหม่แล้วพวกเราเข้าใจเช่นอรหัตผลอรหัตผลของโซดาสกิทาแล้วนะอรหัตผลของสกิทาก็คืออรหัตผลนั่นแหละคืออะไรคือกิเลสลดลงกิเลสลดลงดับเป็นไงอ้าวกิเลสอันนี้ดับแล้วอันนี้ก็ยังเกิดอยู่เอาเกิดเอามาทำรู้ความเกิดแล้วก็ทำให้ดับหมดแล้วก็ดับยังมีความเกิดอีกเกิดอีกแล้วก็ดับไปมันได้ดับเอาเกิดอีกแล้วดับอีกภาษาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นแต่มันคนละเรื่องแหละคนละชั้นแล้วโสดาก็ดับระดับหนึ่งสกิทาก็ดับอีกระดับหนึ่งอนาคาก็ดับอีกระดับอรหันต์ก็ดับอีกระดับหนึ่งยิ่งเป็นโพธิสัตว์แล้วนี่ยิ่งตีลังกากลับเลยดับคราวนี้มันมาดับของตัวเองนะเป็นดับของคนอื่นของคนนั้นมันก็ต่างกันไปคนนี้ก็ต่างกันไปคนนั้นก็ต่างกันไปก็ยิ่งหลากหลายพิจิตพิสดารยิ่งขึ้นนะอ้าวเดี๋ยวจะไม่พออีก11นาทีเองเอาคนนี้ก็ลูกอยากได้ชื่อก็เอาเด็กม.1ทั้งนั้นหน้าอรัชพรพุ่มจำปาลูกชอบดอกไม้ค่ะเอามาเขียนใหม่มาขอตอนที่จะมาขอกันเนี่ยอันนี้หลวงปู่ก็โยนลงตะกร้านี้แล้วทีหลังจะมาขอเขามาขอทีหลังจะชอบอะไรก็ดีแล้วล่ะใครชอบอะไรบอกมาก็จะได้ตั้งชื่อให้มีความหมายอย่างที่เราค่อยเกี่ยวข้องอยากชอบเอาละคนนี้ผ่านขอชื่อตัวนั้นคนต่อมาหลวงปู่บอกว่าบัวมี5เหล่าเอ๊ะหลวงปู่เคยบอกบัวมี5เหล่าเอ้าถ้าอ่านต่อแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบัวมี4เหล่าบัวที่5คืออะไรหรอคะก็ขอชื่ออีกเด็กม.1เหมือนกันชอบอะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงมาขอชื่อนั้นอีกทีนึงตอบปัญหาแล้วกันบัวมันมี4เหล่าหลวงปู่ก็ไม่ได้เคยว่าไปบอกว่า5เหล่าใครน้อเอามาแถมให้หลวงปู่หลวงปู่ไม่ได้มีอะไรอ่ะ1
ว่าพ้นน้ำเรียกว่าอุคติตัญญูอุคติตัญญูสองวิปจิตตัญญูสามเนยยะสี่ปรมะปัฏฐปรมะมันก็มีอยู่สี่เองห้าอะไรล่ะตัวเต่าผุยเขาว่าบัวใต้ตึกอ๋อบัวใต้ตึกอ๋อแถมมามีบัวที่ห้าบัวใต้ตึกมันหนักกว่าบัวโคลนตมบัวที่จมอยู่ในโคลนตมมันยังเร็วๆทีนี้แข็งเลยแต่ใต้ตึกเลยนะนี่บัวที่ห้าอ้าวตกลงคงอยากจะรู้บัวที่ห้าคืออะไรตอนนั้นนะมั้งไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสพูดอธิบายเชิงอะไรไปเฉยๆถ้าจะว่าพูดก็อธิบายไปไม่ได้ไปตั้งหรอกพระพุทธเจ้าก็ตั้งเอาไว้แค่บัวสี่เหล่าเท่านั้นเองนะเอาละเวลามันไม่มีแล้วไม่ขยายบัวกี่เหล่ากี่เหล่าขออีกมีอีกสองแผ่นจะหมดเหมือนกันเนาะก่อนจะสร้างอโศกหลวงปู่บวชที่วัดไหนครับเพราะอะไรถึงบวชที่นั่นครับสองประเด็นนี้8นาทีหมดแน่ก่อนจะสร้างอโศกหลวงปู่บวชที่วัดไหนครับตอบหลวงปู่บวชครั้งแรกบวชที่วัดอโศกเรียกว่าอโศการามอารามแปลว่าวัดอโศกนั่นแหละอโศการามหลวงปู่บวชครั้งแรกบวชที่วัดอโศกนะวัดอโศการามนี่ตอบแล้วนะบวชที่วัดไหนและเพราะอะไรถึงบวชที่นั่นครับอันนี้จะยาวเพราะอะไรถึงบวชที่นั่นครับเพราะว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นมันต้องไปตรงที่อโศกนะเพราะว่าคำว่าอโศกนี่มันเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มันนานมามากมาเยอะพอมาถึงยุคนี้ก็ยังมีอโศกอยู่เช่นลานอโศกที่วัดมหาธาตุนี่หลวงปู่ก็ไปเกี่ยวข้องนะไปแสดงทำไปอะไรอยู่ที่โอ้โหสนุกแต่ก่อนนี่วันอาทิตย์ทีนึงเปิดลานที่วัดมหาธาตุเขาแต่ก่อนมีตลาดแล้วก็พวกโอ้โหนักธรรมะไปถกกันคลุ้งเลยอยู่ตลอดนี่สนุกแต่ก่อนนี่เป็นถือเป็นตักกศิลาของศาสนาพุทธเลยถกกันแม้ใต้ร่มอโศกนะมีต้นอโศกเยอะด้วยที่วัดมหาธาตุตอนนั้นมันก็เลยเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยหนึ่งวัดอโศกไปแสดงธรรมที่ลานอโศกวัดมหาธาตุต้นอโศกใต้ต้นอโศกกันแล้วหลวงปู่ก็เลยบอกอโศกนี่มันยังไงไม่รู้มันก็เลยมาใช้นามแฝงนามปากกาของตัวเองว่าอโศกออกหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์คุณชวนเขามีหัวหนังสือเราก็ขอหัวเขาย่อยมาออกหนังสือวารสาร15วันเล่มหนึ่งตั้งชื่อหนังสือนั้นว่าหนังสืออโศกตั้งชื่อว่าหนังสืออโศกแล้วก็ทำเป็นนิตยสารอโศกลาย15วันเนี่ยพิมพ์ออกมาพิมพ์ได้เล่มที่หนึ่งใครจะมาเขียนก็ให้ใช้นามเดียวอโศกหมดมันก็เลยกลายเป็นคลั่งอโศกไปแล้วกลายเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใครเขียนมาให้ใช้นามอโศกหมดเลยไม่ให้มีตัวตนว่างั้นถอดตัวถอดตนเพราะคอลัมน์ทุกคอลัมน์อโศกเขียนหมดเลยแต่หลายคนเขียนอยู่นะเพราะฉะนั้นคำว่าอโศกนี่จึงสัมพันธ์สนิทสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตัวหลวงปู่ไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมีผู้มาร่วมงานมาร่วมงานขึ้นมาก็มาร่วมทำหนังสือนะตอนแรกๆมาร่วมหมู่กลุ่มกันแล้วหลวงปู่ก็ยังอยู่วัดอโศการามยังอยู่วัดอโศกและก็มาแสดงธรรมที่ลานอโศกมันก็เลยมีแต่อโศก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 คำว่าอโศกก็เลยเนียนลึกเข้ามาเป็นพวกเราก็เลยกลายเป็นกลุ่มหมู่คนกลุ่มหนึ่งอ๋อกลุ่มพวกนี้พวกอโศกคำว่าชาวอโศกเกิดมาด้วยประการฉะนี้
นี่คือคำว่าชาวอโศกนะเอาได้ยินไหม